ท่านผู้ชมเจ้าข่าววันนี้เรามาคุยเรื่องของ12นักสัตว์ประจำปี2067ค่ะครึ่งปีแรกจะเป็นอย่างไรใครเกิดปีชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแมวอกระกาจรและกุลฟังไว้ค่ะเป็นแนวทางชีวิตเริ่มต้นจากคนเกิดปีชวดก่อนเลยค่ะในเรื่องของงานที่ฉันบอกเลยนะคะในครึ่งปีแรกคนเกิดปีชวดเนี่ยคุณจะมีโอกาสนะคะได้รับโอกาสดีๆมีแรงบันดาลใจมีอะไรให้ทำอีกเยอะคุณขาในครึ่งปีแรกคุณโชคดีมากโดยเฉพาะเรื่องของงานจะมีการสนับสนุนที่ดีและที่สำคัญก็จะมีโอกาสดีๆในเรื่องของงานเลื่อนขั้นเลื่อนยศมีโอกาสตำแหน่งงานใหม่ค่ะมาถึงเรื่องการเงินค่ะสำหรับคนที่เกิดปีชวดในครึ่งปีแรกต้องระมัดระวังนะคะการเงินไม่เข้าใครออกใครห้ามไว้ใจใครเด็ดขาดคุณขาเพราะคุณจะสูญเงินครั้งสำคัญต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องเงินค่ะแต่รายรับไม่ห่วงคุณขาดีๆค่ะทั้งงานทั้งเงินสองข้อนี่ดีแต่กลัวพลาดเรื่องของการใช้จ่ายและเชื่อใครต้องระวังค่ะคุณในเรื่องราวของความรักคนโสดค่ะปีนี้จะเป็นปีที่คุณไม่เหงาค่ะคุณขามีคนเข้ามาพูดคุยมีคนเข้ามาช่วยคุยมีคนเข้ามาสนับสนุนในเรื่องความรักของคุณแต่คุณต้องระมัดระวังนะคะเพราะความรักของคุณเนี่ยเข้ามาหลายทางและเกินใจร่มใจเย็นๆฮะบางคนเหมาะจะเป็นเพื่อนก็ให้ความสำคัญแค่เพื่อนนะอย่าไปให้กำลังใจเขาหรืออย่าให้ไปมีความรู้สึกว่าไปเผลอใจกับคุณขาเพราะคุณไม่ได้รักเขาจริงคุณแค่เหงาคุณขานั้นช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างคนโสดเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาพิจารณาดีๆอย่าเพิ่งใจร้อนค่ะในเรื่องคนมีคู่คุณขาท่านผู้ชมเจ้าขาต้องบอกไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่คุยกันไม่ค่อยลงตัวคุณขาบางทีต้องนิ่งบ้างนะคะอย่าให้ก่อเกิดอารมณ์และทะเลาะวิวาทเข้าทะเลาะมาเราไม่ต้องทะเลาะด้วยค่ะเดินผ่านนะคะหรืออะไรก็ตามที่เย็นไว้เย็นค่ะทุกอย่างจะดีค่ะคุณขาเรื่องของสุขภาพนะคะแน่นอนต้องระมัดระวังในการเคี้ยวหน่อยคุณขาเพราะครึ่งปี2017เนี่ยคุณขาคุณมีโอกาสจะต้องแบบทำฟันซ่อมฟันแตกมีโอกาสในเรื่องราวแบบนี้ต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะสุขภาพเรื่องของช่องปากต้องระมัดระวังค่ะคุณขาท่านผู้ชมส่วนเรื่องโชคลาภเนี่ยจะมีโอกาสได้มาแบบฟลุกโดยที่ไม่ทันตั้งตัวในครึ่งปีแรกจะมีโอกาสดีมากมายดิฉันบอกเลยค่ะปีชวดจะมีอะไรดีๆมากมายรอคุณอยู่ในครึ่งปีแรก2567ค่ะสำหรับคนที่เกิดปีฉลูค่ะครึ่งปีแรก2567เป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องงานคุณขาท่านผู้ชมขาดิฉันบอกเลยค่ะในครึ่งปีแรกเนี่ยโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนยศมาคุณขาสำหรับใครหลายคนรองานใหม่ใครหลายคนที่ว่างงานอยู่ก่อนหน้านี้คุณขาคุณสมหวังในเรื่องงานอย่างแน่นอนที่สำคัญใครจะโกอินเตอร์ค่ะเป็นช่วงจังหวะที่ดีสำหรับการรอคอยงานสมหวังอย่างแน่นอนคุณในเรื่องการเงินนะคะคุณขาช่วงระหว่างนี้ต้องระมัดระวังค่ะการเงินกำลังดีมากค่ะต้องเน้นเก็บมากกว่าลงทุนคุณขาในช่วงนี้ในครึ่งปีแรกเพราะด้วยตัวคุณเองที่ผ่านมาสังเกตไหมคะพอคุณเก็บเงินมามากมายเนี่ยคุณอยากทำแต่พอคุณลงทุนไปแล้วเนี่ยมันหายหมดต้องเริ่มเก็บใหม่หลายครั้งครั้งนี้เช่นกันคุณขาในครึ่งปีแรก2567เนี่ยการเก็บเงินถือว่าดีอย่าเพิ่งใช้จ่ายก่อนแล้วค่อยไปใช้จ่ายในการลงทุนนะคะหลังจากครึ่งปีแรกคุณจะมีโอกาสดีๆเพราะครึ่งปีแรกไม่แนะนำให้เกิดการลงทุนเก็บซะก่อนดีที่สุดค่ะเรื่องราวของความรักนะคะคุณขาโดยเฉพาะคนโสดที่ฉันบอกเลยค่ะมีคนเข้ามาในชีวิตมากมายแต่คุณกลัวคุณขาท่านผู้ชมที่ผ่านมาเนี่ยคล้ายช่างทำให้คุณเจ็บอกเจ็บใจคุณเป็นคนรักเดียวรักดีรักแท้คุณขาคุณเป็นคนบูชาความรักแต่ครั้งนี้คุณอย่ากลัวคุณขาในครึ่งปีแรกถ้ามีความรักเข้ามาบางทีความกลัวมันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนคุณขาลองเปิดใจลองคบดูคุณขาเพราะจังหวะคุณคนโสดมีโอกาสมีคู่ที่ดีค่ะสำหรับคนที่มีคู่ค่ะที่ฉันบอกเลยนะคะโอกาสการขอมั่นขอหมายขอแต่งงานมาแล้วคุณขาจังหวะดีสำหรับใครที่รอบุตรรอเบบี้มานานก็มีโอกาสพร้อมคุณขาช่วงจังหวะนี้ดีมากมายคุณสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะแนะนำนิดนึงหากใครที่เป็นโรคภูมิแพ้ใครเป็นโรคประจำตัวอยู่ต้องระมัดระวังนะคะพักผ่อนให้เพียงพอเพราะช่วงระหว่างนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของภาวะภูมิแพ้กับโรคประจำตัวกำเริบเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอต้องระวังค่ะคุณขาท่านผู้ชมส่วนโชคลาภนะคะที่ฉันบอกเลยค่ะคุณจะมีโชคลาภในเรื่องของงานฮะจะมีโอกาสได้รับคำชมเป็นโชคลาภนะคะหรือจะมีโอกาสได้รับเงินนิดๆหน่อยๆจากความพอใจจากการทำงานคุณขาไม่ใช่โชคลาภแบบฟลุกๆนะคะคุณสำหรับคนที่เกิดปีขานที่ฉันบอกเลยค่ะเรื่องของการงานช่วงนี้อารมณ์คุณแปรปรวนมากค่ะคุณขานนิ่งให้มากที่สุดค่ะแยกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานออกคุณทำงานให้มันเต็มที่คุณขาหรืออีกนัยยะหนึ่งคือหมดแรงบันดาลใจไม่อยากทำงานมีความรู้สึกเบื่องานเบื่อเจ้านายเบื่อเพื่อนร่วมงานคุณขาคุณต้องท่องไว้นะคะดีใจที่มีงานทำค่ะปี2567ที่ฉันบอกเลยนะคะงานหายากขึ้นเพราะเศรษฐกิจจะแย่ลงคุณขาท่านผู้ชมเศรษฐกิจแย่ลงแปลว่าเศรษฐกิจโลกนะคะคุณขาส่งผลให้หลายองค์กรหลายธุรกิจเนี่ยรัดเข็มขัดในการรับบุคลากรจะยากขึ้นคุณขา
ค่ะนั้นใครที่มีงานทำอยู่แล้วท่องไว้ฮะดีใจที่มีงานทำบางทีคุณหนีไปอยู่ที่อื่นอาจจะหนีเสือปะจระเข้ก็ได้นะคะร่มที่ใจและทุกอย่างจะดีค่ะสำหรับเรื่องการเงินดิฉันบอกเลยค่ะช่วงจังหวะนี้จะมีคนมาร่วมลงทุนกับคุณค่ะหรือมีคนให้เงินคุณมาลงทุนต่างๆคุณค่ะพิจารณาดีๆนะคะคุณถ้าจะทำลงมือทำต้องพิจารณาในหลายเรื่องหลายราวคุณค่ะอย่ามองแค่ว่าอุ๊ยฉันโชคดีจังเลยมีเงินเข้ามาอย่าคิดแบบนี้เด็ดขาดคุณใครให้เงินเรามาถ้าไม่ได้ใช้จริงให้ปฏิเสธคุณไม่งั้นจะก่อเกิดเป็นหนี้ในอนาคตหรือถ้าไม่ถนัดให้ปฏิเสธคุณค่ะอย่าดันทุรังคุณแต่ถ้าเกิดเป็นสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วถนัดอยู่แล้วคุณทำเลยค่ะเป็นการลงทุนที่ดีดิฉันขอเตือนไว้แค่นี้คุณขาท่านผู้ชมขาเรื่องความรักนะคะคุณขาท่านผู้ชมโสดไปก่อนค่ะห้ามคันเด็ดขาดนะคะคุณขาดิฉันบอกเลยเป็นปีที่ทั้งสำหรับคนโสดใจร่มรมค่ะเพราะคุณอาจจะต้องเปย์ครั้งยิ่งใหญ่คนที่เข้ามาไม่ได้รักคุณขาคุณขาช่วงระหว่างนี้เป็นเพื่อนไว้ดีที่สุดคุณสำหรับคนที่มีคู่นะคะระหว่างนี้เป็นจังหวะที่คุณเข้าใจกันมากขึ้นค่ะที่ผ่านมายกโทษและให้อภัยคุณขาปีเนี้ย2067เนี่ยความสัมพันธ์ในเรื่องความรักจะดีขึ้นปล่อยวางให้ได้คุณขาแล้วจะดีในชีวิตคู่ค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องของระบบการกินมีปัญหาสำหรับคุณค่ะเพราะคุณกินเยอะในครึ่งปีแรกคุณขาที่ฉันบอกเลยอร่อยอร่อยคุณขาแล้วที่สำคัญคือระบบช่องท้องลำไส้กระเพาะอาหารการกินผิดเวลากรดไหลย้อนมาครบค่ะต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินแบ่งเวลาจัดสรรการกินให้ดีแล้วทุกอย่างจะดีในครึ่งปีแรกคุณเรื่องโชคลาภดิฉันบอกเลยค่ะคุณขามาจากน้ำพักน้ำแรงคุณบางทีคุณก็ซื้อให้น้อยหน่อยบางทีบางคนก็ขัดไม่ได้เนาะเหมือนกับแบบเอ้ยฉันรู้สึกว่าฉันขอเล่นนิดนึงขอแบบลอตเตอรี่ซะหน่อยคุณขาไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆอย่ารู้สึกว่าฉันต้องเก่งตัวนี้ไม่ได้ค่ะครึ่งปีแรกแบบนี้คุณไม่มีโชคลาภทางด้านนี้แต่ถ้าเกิดคุณลงมือทำดิฉันสนับสนุนค่ะเพราะคุณจะประสบความสำเร็จจากการลงมือทำค่ะสำหรับคนที่เกิดปีเถาะในครึ่งปี2567โดยเฉพาะเรื่องของงานที่ฉันบอกเลยค่ะปี2567เนี่ยคุณขาคุณเลิศมากนะคะคุณจะมีโอกาสได้รับการโปรโมตใครรองานใหม่สมความปรารถนาเพราะปีที่ผ่านมาคุณเหนื่อยและคุณทุ่มเทคุณสมควรแล้วค่ะที่ปี2567ครึ่งปีแรกคุณจะดีแบบนี้ค่ะสำหรับเรื่องการเงินที่ฉันบอกเลยค่ะคุณลงมือทำคุณประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะยิ่งพูดยิ่งได้ยิ่งลงมือทำยิ่งประสบความสำเร็จคุณขาการเงินคุณดีนะคะเกิดจากการลงมือทำค่ะคุณส่วนเรื่องความรักสำหรับคนโสดนะคะดิฉันบอกเลยค่ะคุณขาเรื่องของความรักต้องระมัดระวังที่ผ่านมาบทเรียนคุณเยอะมากคุณแต่ครึ่งปีแรก2017เนี่ยฮะก็ไม่แพ้กันคุณขาคนที่เข้ามาโดยส่วนใหญ่เนี่ยมาเพราะผลประโยชน์เก็บสถานะนี้ไว้เป็นเพื่อนดีที่สุดคุณขาถ้าคุณรู้สึกดีกับเขานะในครึ่งปีแรกไม่แนะนำฮะสำหรับคนโสดในเรื่องความรักอย่าเพิ่งตกปากรับคำนะคะคุณขาส่วนสำหรับคนที่มีคู่นะคะช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่คุณขาเบื่อฮะดิฉันตอบได้คำเดียวที่สำคัญการให้เกียรติกันน้อยลงคุณขาท่านผู้ชมนั้นใครฮะที่ฉันแนะนำแบบนี้นะจะทำอะไรพิจารณาดีๆคุณขาคุณลองลดความอีโก้ลงมาลองพูดคุยกันดีๆเริ่มบิ้วกันใหม่ดิฉันเชื่อว่ามันดีกว่าเลิกลาค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพค่ะต้องระมัดระวังพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเพราะมีโอกาสนะคะในการที่คุณจะหลับในได้ต้องระมัดระวังค่ะส่วนเรื่องโชคลาภนะคะที่ฉันบอกเลยค่ะมาจากเพศตรงข้ามคุณขาใครอยากมีโชคมีลาภในช่วงครึ่งปีแรกคุณขาเพศตรงข้ามให้เลขคุณดีดีค่ะคุณลองขอก็ดูนะคะคุณขาสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงค่ะโดยเฉพาะเรื่องการงานที่ฉันบอกเลยนะคะผู้ใหญ่จะไว้วางใจให้คุณได้ทำงานชิ้นสำคัญคุณทำให้ดีนะคะเมื่อคุณทำผ่านไปมีโอกาสที่คุณปรับและขยับขยายในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานได้อย่างแน่นอนค่ะส่วนเรื่องการเงินนะคะคุณขาปีนี้เป็นปีที่คุณต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายคุณขาเพราะอะไรทราบไหมคะปีนี้เป็นปีที่คุณอยากได้อยากได้บ้านหลังใหม่อยากได้รถคันใหม่ทั้งที่มันไม่จำเป็นคุณขาต้องระมัดระวังฮะไม่งั้นเนี่ยในครึ่งปีแรกคุณอาจจะสะดุดเรื่องการเงินได้ต้องระมัดระวังค่ะส่วนเรื่องความรักนะคะคนโสดดิฉันบอกเลยค่ะคุณขาต้องเช็คประวัติคนที่เข้ามาในชีวิตให้ดีคุณหรือบางคนเองค่ะคุณขาเขาเข้ามาแล้วบอกเลิกแล้วเลิกแล้วคุณขาแต่ยังไม่เลิกต้องระมัดระวังค่ะลากไปถึงที่สุดฮะเป็นเพื่อนไว้ก่อนหลังจากครึ่งปีค่อยมาดูกันว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าคุณคะสำหรับคนที่มีคู่ค่ะดิฉันแนะนำเลยนะคะคุยกันให้มากขึ้นฮะอะไรที่ทะเลาะกันอะไรที่หงุดหงิดใจกันคุณขอโทษกันสักคำคุณท่านผู้ชมแค่นี้เองฮะโดยเฉพาะคนที่เกิดปีมะโรงในครึ่งปีแรกเนี่ยอะไรขอโทษได้ขอโทษอย่ามีอีโก้คุณคะแล้วอะไรจะดีขึ้นในชีวิตคู่ค่ะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะคุณขาแน่นอนค่ะคุณทำงานมุ่งมั่นขนาดนี้คุณออฟฟิศซินโดรมค่ะลองดูหาวิธีการกายภาพยังไงลองศึกษาดูดีดีว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไรเช่นลุก
ขึ้นยืนบ้างเดินบ้างกายภาพออกกำลังกายบ้างปรับเปลี่ยนเพราะในครึ่งปี2017เนี่ยคุณอาจจะหนักขึ้นฮะเป็นเรื้อรังแต่ถ้าเกิดคุณแก้ด้วยการปรับพฤติกรรมอะไรก็จะดีขึ้นคุณขาส่วนโชคลาภนะคะที่ฉันบอกเลยค่ะในครึ่งปีแรกมาจากบุญเก่าคุณขาคุณจะมีโอกาสดีๆมากมายโดยเฉพาะโชคลาภนะคะ อาจจะเป็นตัวเลขของเลขที่บ้านเลขที่รถเวียนกันไปเวียนกันมาคุณจะมีความโชคดีค่ะสำหรับคนที่เกิดปีมะเสงค่ะครึ่งปี2017จะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการงานคุณขาที่ฉันบอกเลยค่ะคุณต้องบอกคุณเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะมีเกณฑ์หักมีเกณฑ์โดนหลอกใช้คุณขาโดนหลอกใช้ต้องระมัดระวังคุณถ้าคุณเจอคนประเภทนี้อยู่ในครึ่งปีแรกเนี่ยคุณขาช่วยเขาเถอะค่ะอย่างน้อยแต่ช่วยให้รู้ว่าเขาเนี่ยมาแค่ผลประโยชน์คุณจะได้ไม่ต้องให้ใจเขามากคุณท่านผู้ชมเจ้าขาบางทีเนี่ยดิฉันอยากบอกแบบนี้ฮะหลายครั้งที่เกิดเรื่องนี้กับดิฉันมองว่าสุดท้ายเนี่ยมันคือบุญคุณอย่างนึงคุณขาทำไปเถอะค่ะอย่างน้อยเนี่ยทำให้เขาสบายใจเราก็ได้บุญกุศลนะคะอย่าคิดอะไรมากคุณมันมีแต่เรื่องราวมากมายนะคะโดยเฉพาะเรื่องการหาผลประโยชน์จากคุณเองปล่อยวางแล้วทุกอย่างจะดีค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะคุณขาต้องประหยัดอย่าฟุ่มเฟือยคุณขาท่านผู้ชมอยากได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่นะคะอยากได้เงินอยากได้ทองอยากได้ทุกอย่างแต่ไม่ลงมือทำไม่ได้คุณขาที่สำคัญบางทีคุณรู้สึกว่าอาจารย์ขาทำไมหนูเก็บเงินไม่อยู่เลยอาจารย์ครับทำไมเงินผมหายหมดคุณขาเพราะคุณไม่เก็บเองคุณอย่าไปโทษลมโทษฟ้าโทษใดๆให้โทษตัวเองแล้วปรับใหม่ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายอะไรที่ไม่ใช่เงินต่อเงินฮะอย่านำเงินออกไปแต่อะไรที่เป็นเงินต่อเงินซื้อนั้นเก็บมาเป็นลงทุนนี่ถือว่าดีคุณคะแต่ต้องพิจารณาดีๆนะคะเพราะเรื่องการเงินคุณเนี่ยเข้ายากออกง่ายคุณคะส่วนเรื่องความรักสำหรับคนโสดดิฉันบอกเลยคุณคะช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่คุณเปิดใจเปิดคุยเปิดตาค่ะลองเลือกสิ่งที่ใช่มากกว่าสิ่งที่ชอบแปลว่าเอาคนที่เขาเนี่ยพร้อมจะเทใจกับคุณมากกว่าที่คุณจะพร้อมเทใจกับคุณคะคุณลองดูสลับพื้นที่กันนิดนึงคุณจะสมหวังในเรื่องความรักนะคะต้องบอกแบบนี้ฮะเพราะความรักมันเป็นสิ่งสวยงามถ้าคุณเจอสิ่งที่ใช่มากกว่าสิ่งที่ชอบค่ะมาถึงสำหรับคนที่มีคู่นะคะคุณขาช่วงระหว่างนี้เป็นช่วงจังหวะที่คุณเข้าใจโลกมากขึ้นคุณปล่อยวางได้มากขึ้นคุณเข้าใจความรักมากขึ้นดิฉันไม่หวงค่ะเป็นช่วงระหว่างชีวิตคู่ที่ดีมากในครึ่งปีแรกคุณคะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะคุณดีวันดีขึ้นเพราะคุณเนี่ยออกกำลังกายดูแลสุขภาพคุณเองกลับมารักตัวเองเรื่องสุขภาพดิฉันไม่หวงค่ะคุณโอเคมากคุณขาท่านผู้ชมส่วนเรื่องโชคลาภนะคะคุณขาคุณจะมีโอกาสหามีโชคลาภแบบฟลุกๆค่ะไม่ทันตั้งตัวบางทีอาจจะแวบมาให้เห็นบางทีอาจจะเห็นตัวเลขนู่นนี่นั่นคุณขาตลอดครึ่งปีฮะหลังจากนี้คุณจะโชคดีมากๆนะคะคุณโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภที่ดีค่ะสำหรับคนที่เกิดปีมะเมียดิฉันบอกเลยค่ะคุณขาในครึ่งปีแรก2017ดวงการงานคุณขาอย่าเพิ่งใจร้อนกับการเปลี่ยนงานคุณอดทนอีกนิดนึงฮะปลายทางอุโมงค์มีทางสว่างแสดงว่าคุณกำลังจะมีการปรับตำแหน่งมีการปรับเปลี่ยนจากที่เดิมที่เดิมกำลังจะให้โอกาสคุณดีๆคุณขาแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกคุณทนไม่ได้คุณไปแล้วเนี่ยฮะเสียดายโอกาสคุณเพราะที่ใหม่ของคุณเนี่ยดิฉันบอกเลยการหนีเสือปะจระเข้หรือที่ใหม่อาจจะไม่ดีกว่าที่เก่าช่วงนี้ใจร่มๆในครึ่งปีแรกอย่าเพิ่งตัดสินใจเปลี่ยนงานนะคะคุณขาสำหรับดวงการเงินค่ะสำหรับใครหลายคนนะคะกำลังจะกู้บ้านกู้รถทำเกี่ยวกับเรื่องการเงินต่างๆคุณขาคุณผ่านฉลุยแน่นอนไม่ต้องกังวลคุณขาเพราะจังหวะคุณดีในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนฮะจะซื้อบ้านที่ฉันแนะนำคุณขาจะซื้อคอนโดจะแนะนำหากจะซื้อรถเนี่ยอาจต้องพิจารณานิดนึงว่าวันนี้สมควรจะซื้อหรือยังรถยังใหม่อยู่ไหมที่ใช้อยู่พังหรือยังคะเพราะบางทีการมีกิเลสอาจจะทำให้การเงินมีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นการลงทุนในแง่ของบ้านบ้านเนี่ยมูลค่ามันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาดิฉันแนะนำนะคะคุณขาโดยเฉพาะเรื่องการเงินค่ะเรื่องของความรักสำหรับคนโสดค่ะดิฉันบอกเลยนะคะคุณขาคุณจะมีโอกาสกลายเป็นมือที่3คุณแปลว่าอะไรคะแปลว่าบางทีคนที่คุณกำลังจีบอยู่ด้วยเนี่ยเขาเลิกลากันหรือยังอย่างที่ฉันบอกบางทีผู้ชายอาจจะมีความรู้สึกแค่เบื่อดังนั้นดิฉันบอกเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยใจร่มสำหรับเรื่องความรักศึกษากันให้ดีไม่งั้นคุณจะกลายเป็นมือที่3แบบไม่รู้ตัวค่ะสำหรับคนที่มีคู่ค่ะช่วงนี้อนาคตดีมากคุณขาความรักมีโอกาสมีลูกมีการวางแผนใครที่รอการแต่งงานคุณขาคุณมีโอกาสอย่างแน่นอนเพราะชีวิตคู่ในครึ่งปี2567ดีจริงๆคุณขารอนะคะคุณอาจจะโดนขอแต่งงานแบบไม่รู้ตัวค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะให้ระมัดระวังค่ะกล้ามเนื้ออักเสบจากการออกกำลังกายการเล่นกีฬาหรืออาจจะเกิดข้อผิดพลาดจากการทำงานยกของหนักใดๆต้องระมัดระวังในช่วงครึ่งปีแรกคุณค่ะมีโอกาสเพราะอาจจะมีการรักษาเรื้อรังได้ถ้าไม่ระมัดระวังค่ะสำหรับเรื่องโชคลาภนะคะบอกเลยค่ะคุณขาช่วงระหว่างนี้คุณโชคลาภเนี่ยไม่ขาดสายไม่ขาดมือคุณมีโอกาสมีโชคลาภที่ดีโดยเฉพาะตัวเลขจาก
คนใกล้ตัวตัวเลขจากเลขทะเบียนรถเลขท้ายแบบประชาชนมีโอกาสมีสูงที่คุณจะโชคดีค่ะสำหรับคนที่เกิดปีมะแมค่ะเรื่องการงานดิฉันบอกเลยนะคะคุณต้องเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญค่ะในครึ่งปีแรกเนี่ยการงานคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสได้รับโอกาสทำอะไรใหม่ๆมีประสบการณ์ใหม่ๆได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณอย่าปฏิเสธนะคะโดยเฉพาะการที่เขาให้คุณเนี่ยลองทำสิ่งใหม่ๆคุณเปิดใจยอมรับและทุกอย่างจะดีค่ะคุณขาแต่ถ้าคุณปฏิเสธคุณขาดิฉันบอกเลยฮะโอกาสครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนคุณขาสำหรับเรื่องการเงินนะคะที่ฉันบอกเลยค่ะคุณขาสภาพคล่องดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินต่างๆเป็นเพราะคุณเริ่มระมัดระวังตัวมากขึ้นเป็นเพราะคุณเริ่มใช้จ่ายเป็นมากขึ้นดังนั้นที่ฉันบอกเลยค่ะเรื่องการเงินการเก็บทรัพย์เก็บเงินที่ฉันไม่ห่วงคุณมีโอกาสโชคดีนะคะในเรื่องราวของการเงินค่ะสำหรับเรื่องราวของความรักนะคะสำหรับใครหลายคนค่ะที่ฉันบอกเลยโดยเฉพาะคนที่เกิดปีมะแมค่ะรักครั้งใหม่ถือว่าดีนะคะไม่ได้แย่และรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยที่ฉันบอกเลยค่ะคุณขาใครเข้ามาในชีวิตก็ตามเนี่ยคุณต้องดูใหดีให้ชัวร์เขาโสดจริงหรือเปล่าคุณเขาดีจริงฮะแต่บางทีเขาอาจจะมีพันธะเล็กๆน้อยๆที่ยังตัดกันไม่ขาดคุณขาถ้าเขายังตัดกันไม่ขาดคุณให้เขาไปตัดกันให้จบก่อนนะคะแล้วถึงจะเริ่มความรักที่ดีโดยเฉพาะคนโสดแล้วจะดีในเรื่องของความรักค่ะสำหรับชีวิตคู่นะคะที่ฉันบอกเลยค่ะคุณขาท่านผู้ชมช่วงระหว่างเนี่ยปากกับใจไม่ตรงกันคุณขาบางทีอาจจะคบกันนานเนี่ยการบอกรักคือน้อยลงคุณขาพูดกับเขามากขึ้นให้ความสำคัญเขาหน่อยแล้วอะไรจะดีขึ้นในชีวิตคู่ของความรักค่ะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะที่ฉันแนะนำหากใครที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วใครที่มีภาวะชีวิตที่มันไปตามวัยอ่ะเช่นอายุเท่านี้อย่ากินเค็มมากอายุเท่านี้อย่าหวานมากอายุเท่านี้ต้องพักผ่อนให้เพียงพอทุกอย่างเป็นไปตามวัยต่างๆคุณขาต้องกลับมาดูแลตัวเองให้ดีแล้วสุขภาพจะดีค่ะโดยเฉพาะเรื่องการใช้ชีวิตนะคะสำหรับเรื่องราวของโชคลาภสำหรับคนที่เกิดปีมะแมดิฉันบอกเลยคุณขาคุณอาจจะมีโอกาสที่โชคลาภที่ดีคุณขาจะมีโอกาสประมาณว่าได้บ้านในราคาที่พิเศษถือว่าเป็นโชคลาภที่ดีนะคะคุณคะนั้นต้องบอกเลยค่ะโชคลาภมาแนวนี้สำหรับคุณแล้วถือว่าดีมากค่ะสำหรับคนที่เกิดปีวอกค่ะดวงการงานดิฉันบอกเลยนะคะช่วงระหว่างนี้คุณขาคุณต้องเป็นนักวางแผนที่ดีคุณอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอารมณ์คุณตัดเลยค่ะคุณขาท่านผู้ชมเจ้าขาอย่าเอาอารมณ์มาใช้ในงานเพราะมีโอกาสพังได้ในครึ่งปีแรกสำหรับคนที่เกิดปีวอกคุณขาวางแผนให้ดีแล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานอย่าแบบอย่าไขว้เขวอย่าเขวกับสิ่งที่คุณตัดสินใจอ่ะเพราะที่ผ่านมาคุณเขวมากไปคุณขาคุณต้องหนักแน่นแล้วทุกอย่างจะดีในเรื่องของงานค่ะส่วนเรื่องเงินนะคะคุณขาไปได้เรื่อยๆค่ะอย่าฟุ่มเฟือยอย่าสร้างหนี้เพิ่มในครึ่งปีแรกในครึ่งปีแรกเนี่ยอะไรที่เป็นหนี้ไม่จำเป็นต้องระมัดระวังเช่นอาจารย์ขาหนูอยากได้โทรศัพท์มือถือทั้งที่เครื่องเพิ่งซื้อเพิ่ง3เดือนที่แล้วคุณขาต้องดูดีๆบางทีคุณอาจจะสร้างหนี้สร้างอะไรก็ตามบลาๆที่ไม่จำเป็นอ่ะคุณต้องระมัดระวังค่ะช่วงในครึ่งปีแรกอย่าสร้างนะคะแล้วการเงินคุณจะดีค่ะส่วนเรื่องของความรักสำหรับคนโสดคุณขาดิฉันบอกเลยนะคะคนอายุมากก็อร่อยนะคะคุณท่านผู้ชมจะมีคนอายุมากกว่าเข้ามาในชีวิตคุณขาบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอาจารย์ขาไม่ชอบคนอายุมากอาจารย์ครับผมไม่ชอบคนอายุมากเปิดใจดูค่ะเพราะช่วงนี้เป็นระหว่างในเรื่องความรักเนี่ยคุณจะมีคนอายุที่โตกว่าหรือมีคนมีภาวะแบบชีวิตที่สูงกว่าเข้ามาชอบคุณคุณลองเปิดใจถ้าไม่งั้นก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนถือว่าจะดีนะคะคุณสำหรับคนที่มีคู่ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างที่คุณเนี่ยทะเลาะกันบ่อยมากเอาง่ายๆคือหลายคนโดยส่วนใหญ่ปัญหาหลักของการทะเลาะวิวาท1เบื่อ2คือหมดรัก3คือมีความรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจกันใน3ข้อเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในครึ่งปีแรกสำหรับคนที่เกิดปีวอกคุณปล่อยวางแล้วจะดีในเรื่องความรักนะคะเขาร้อนมาเราเย็นไปอะไรก็จะดีค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะคุณขามีภาวะเรื่องของสายตาค่ะในครึ่งปีแรกอาจต้องตัดแว่นเพิ่มสายตาสั้นมากขึ้นสายตายาวมากขึ้นมีสั้นยาวเอียงมีภาวะสายตาที่มีปัญหาค่ะในครึ่งปีแรกอาจจะต้องตรวจวัดสายตานะคะเพื่อปรับเปลี่ยนเรื่องของเลนส์สายตาให้เข้ากับคุณในช่วงนี้ค่ะคุณขาท่านผู้ชมสำหรับเรื่องโชคลาภนะคะที่ฉันบอกเลยค่ะช่วงนี้จังหวะที่คุณต้องเสริมบุญคุณขาคุณต้องทำบุญนะคะเหมือนจะเป็นใส่บาตรทำสังฆทานทำบุญใดๆก็ตามนะคะคุณขาจะเสริมให้คุณมีโชคลาภที่ดีสำหรับในครึ่งปีแรกค่ะสำหรับคนเกิดปีรกาโดยเฉพาะดวงการงานในครึ่งปีแรก2567คุณขาคุณหมดแรงบันดาลใจค่ะช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่คุณรู้สึกคุณนอยอ่ะคุณเบื่องานคุณอยากจะลาออกจากงาน
านหรือคุณมีความรู้สึกคุณไม่มีความสุขแล้วคุณขาดิฉันเตือนคุณนะคุณน้อยได้ไม่แปลกค่ะคุณต้องเรียกตัวเองกลับมาลุกขึ้นยืนอีกครั้งให้ได้เพราะช่วงระหว่างนี้ดวงคุณเนี่ยหางานยากมากกลัวดวงคุณเองพอคุณได้งานใหม่อยู่ได้ไม่เกิน2เดือนเขาให้คุณออกพิจารณาคุณออกจะด้วยเรื่องใดๆก็ตามคุณขานั้นช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะถ้าเกิดคุณมีงานทำอยู่แล้วสร้างแรงบันดาลใจกับตัวเองดิฉันเข้าใจนะคะเวลาหมดแรงบันดาลใจมันทรมานคุณขาแต่ให้เราท่องไว้ค่ะดีใจที่มีงานทำช่วงนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนงานก่อนแล้วอะไรจะดีค่ะสำหรับเรื่องการเงินนะคะคุณขาดิฉันบอกเลยค่ะคุณท่านผู้ชมช่วงระหว่างเนี่ยการเงินสวนทางกับงานค่ะงานอาจจะหมดแรงบันดาลใจหรือรู้สึกแบบเศร้ามากมายแต่เรื่องของการเงินกลับกลายในครึ่งปีแรกเนี่ยค่ะจะมีโอกาสดีๆมากมายอะไรที่ลงทุนไว้หยิบจับอะไรก็ดี หรือเงินเนี่ยจะมีโอกาสผลประโยชน์เข้ามาได้รับผลประโยชน์ที่ดีการเงินถือว่าดีค่ะคุณขาสวนทางกับการงานแต่ต้องเก็บหน่อยนะคะเก็บให้มากที่สุดก็ถือว่าดีในเรื่องการเงินค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะคุณขาท่านผู้ชมเจ้าขาดิฉันบอกเลยค่ะเรื่องความรักช่วงนี้พักก่อนคุณท่านผู้ชมคุณขาดิฉันเข้าใจคนเกิดปีระกาปีระกาขี้เหงาคุณขาแล้วก็เป็นคนที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยอยากมีความรักคุณอยากมีมากมายแต่สุดท้ายมันไม่มาคุณอย่าพยายามคุณบางทีเนี่ยเราเองเรารู้สึกว่าเราไปมอบความรักให้คนที่เขาไม่ให้ค่าคุณขาก็ต้องเจ็บกันไปอีกคุณช่วงนี้พักก่อนนะคะเรื่องความรักไม่เน้นเรื่องรวยกับงานก่อนแล้วคุณจะดีและมีความสุขค่ะสำหรับคนที่มีคู่นะคะระหว่างนี้เป็นจังหวะที่คุณเข้าใจกันมากขึ้นค่ะที่ผ่านมายกโทษและให้อภัยคุณขาปล่อยวางให้ได้คุณขาแล้วจะดีในชีวิตคู่ค่ะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะคุณขาดิฉันบอกเลยค่ะคุณช่วงนี้นอนพักผ่อนไม่เพียงพอซีรีส์เนี่ยเบาๆบ้างคุณขาอะไรก็ตามพยายามจะบังคับตัวเองปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตโดยเฉพาะการพักผ่อนค่ะให้เพียงพอแล้วสุขภาพก็จะดีแต่ถ้าคุณพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยปัญหาสุขภาพในระยะยาวมาเยอะคุณขาดังนั้นปรับเปลี่ยนวิธีการพักผ่อนให้ดีแล้วทุกอย่างจะดีค่ะส่วนเรื่องโชคลาภนะคะดิฉันบอกเลยคุณขาอะไรก็ตามที่ผ่านมาที่คุณลงทุนไว้อะไรที่ผ่านมาที่คุณแบบซื้อคอนโดเอาไว้จะมีคนมาเช่าไหมหรืออะไรก็ตามบลาๆทั้งหมดทุกเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยในครึ่งปีแรกคุณจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ถือว่าดีจริงๆนะคะ wow. แสดงความยินดีล่วงหน้ากับคนเกิดปีละกันเรื่องของโชคลาภค่ะสำหรับคนที่เกิดปีจอค่ะดวงการงานดิฉันบอกนะคะช่วงนี้อย่าทำตัวให้โดดเด่นคุณขาท่านผู้ชมคนหมั่นไส้คุณเยอะมากในปี2017ในครึ่งปีแรกคุณไม่ต้องอะไรมากค่ะตำแหน่งหน้าที่การงานคุณจะเลื่อนขึ้นคนจะให้แบบคนจะให้โอกาสสิ่งดีคุณคนหมั่นไส้เยอะคุณคะบางทีก็ทำอะไรไม่ได้คุณแต่ก็ต้องปลงอะนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยอะไรที่มันโดดเด่นจนเกินไปอะไรที่มันทำให้มีความรู้สึกว่าคนหมั่นไส้คุณก็ถอยหลังมานิดนึงเพราะบางทีอย่าสร้างศัตรูที่ไม่รู้ตัวคุณคะเตรียมใจนะคะกับการที่คุณจะถูกโปรโมทในเรื่องของงานที่ดีแต่ก็อย่าทำให้ตัวเองโดดเด่นจนเกินไปเท่านี้แล้วทุกอย่างจะดีในเรื่องของงานค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะคุณขาช่วงระหว่างนี้ที่ฉันบอกเลยในครึ่งปีแรกเนี่ยคุณขามีแต่เรื่องรายจ่ายส่อมบำรุงบ้างบ้านเนี่ยหลังคารั่วบ้างเครื่องซักผ้ามีปัญหาบ้างตอนเนี้ยในครึ่งปีแรกรายจ่ายต่างๆที่ต้องเซอร์วิสเนี่ยเข้ามาเยอะมากคุณขาแก้ไปตามอาการแก้ไปทีละเปราะอย่าเครียดคุณขาแล้วทุกอย่างจะดีเพราะมันเป็นเรื่องสมเหตุสมผลในการจ่ายคุณขาส่วนเรื่องความรักนะคะสำหรับคนโสดค่ะที่ฉันบอกแบบนี้เลยนะคะคุณขาคุณต้องใจร่มๆค่ะบางทีคุณเองเรื่องความรักเนี่ยคุณไวกันไหมคุณไวมาก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 บางทีต้องให้เวลาสรุปง่ายๆคือคนโสดตอนเนี้ยโดยเฉพาะคนเกิดปีจอต้องระมัดระวังค่ะอย่าใจร้อนรอให้เป็นแล้วความรักจะสมหวังค่ะสำหรับคนที่มีคู่นะคะช่วงระหว่างนี้ดิฉันบอกเลยค่ะเป็นช่วงคลั่งรักนะคะแปลว่าอะไรคะแปลว่าเข้าใจกันมากขึ้นแปลว่าความรักเขายอมปรับนิสัยลงการที่เขาขี้บ่นเขาจะเริ่มน้อยลงบ่นน้อยลงก็จะเริ่มเข้าใจเรามากขึ้นเราก็จะเข้าใจเขามากขึ้นไม่กวนประสาทต่อกันและกันคุณขานั้นทำให้ความรักของชีวิตคู่ในครึ่งปีแรกของคนปีจอเนี่ยดีขึ้นคุณขาดิฉันไม่ห่วงเรื่องนี้ค่ะเรื่องสุขภาพนะคะนิดๆหน่อยๆคุณขาภูมิแพ้บ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ต้องมีความรู้สึกว่าหนักใจในเรื่องโรคร้ายช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าแค่นิดๆหน่อยๆไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกับคุณส่วนเรื่องโชคลาภนะคะคุณขาท่านผู้ชมที่ฉันบอกเลยค่ะคุณจะมีโชคลาภมาแบบฟลุกๆค่ะ อะไรก็ตามที่คุณรู้สึกคุณฝันนะคุณจดซะหน่อยคุณขาช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่คุณเนี่ยจะมีเรื่องราวฟลุกๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินเรื่องโชคลาภลอตเตอรี่ถ้ามีโอกาสผ่านมาอยากซื้อค่ะเพราะดวงคุณดีในช่วงนี้ค่ะท่านผู้ชมเจ้าขาสำหรับคนที่เกิดปี
ีกุลค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะคะที่ฉันบอกเลยคุณขาท่านผู้ชมปีนี้ในครึ่งปีแรกเนี่ยคุณยิ้มได้เลยค่ะคุณเป็นเสือนอนกินนะคะแปลว่าอะไรทราบไหมคะแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณลงทุนคุณทำอะไรไปเยอะในเรื่องของงานเนี่ยเก็บเกี่ยวยังไม่เจอค่ะแต่พอมาครึ่งปี2017เนี่ยคุณยิ้มได้ค่ะเพราะผลผลิดอกออกผลทำให้คุณเนี่ยมีความสุขในเรื่องงานงานเนี่ยงอกเงย wow. ดีมากคุณขาถือว่างานดีในครึ่งปีแรกค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะคุณขาต้องบอกนี้ค่ะอะไรก็ตามปฏิเสธได้ค่ะปฏิเสธคุณขาความเกรงใจความใจดีทำให้คุณเนี่ยพังเรื่องของเงินดิฉันบอกเลยในครึ่งปีแรก wow. แปลว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือคุณสงสารเขาจับใจเลยแต่บางทีการที่คุณไปช่วยเหลือเขาทำให้คุณเดือดร้อนก็อย่าคุณปฏิเสธเลยค่ะบางทีปฏิเสธบ้างในเรื่องของเงินกับใครก็ตามที่มาผลประโยชน์จากคุณหรือใครก็ตามที่เขารู้สึกเขาเดือดร้อนแต่คุณร้อนกว่าคุณต้องปฏิเสธนะคะไม่นั้นจะเกิดความทุกข์ในเรื่องการเงินได้อย่าหาว่าดิฉันไม่เตือนค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะคุณขาท่านผู้ชมขาคนโสดดิฉันอิจฉาคุณขาท่านผู้ชมคนโสดเขาบอกเพื่อนหรือคนใกล้ตัวหรือคนที่คุณไม่เคยคิดว่าเขาจะมาชอบคุณเนี่ยเกิดขึ้นคุณขาอาจจะมีเพื่อนคนที่อยู่ในร่วมงานหรือใครก็ตามที่คุณเจอกันมานานหรือใครก็ตามบลาๆว่าไปสารสัมพันธ์กับความรักคุณต้องดูใจคุณให้หนักแน่นให้ดีค่ะถ้าเกิดคุณไม่ชอบถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ปฏิเสธไปเลยนะคะคุณขาแต่ช่วงความรักดิฉันว่าคุณก็โอเคนะมีคนเข้ามาให้เลือกโดยเฉพาะคนใกล้ตัวค่ะสำหรับคนที่มีคู่นะคะช่วงระหว่างนี้เนี่ยค่ะต้องบอกมีบ้างเล็กๆน้อยๆผิดใจกันลิ้นกับฟันมันเป็นเรื่องปกติคุณต้องทำตัวให้น่ารักคุณขาอย่าแบบงอนเยอะแม้ความสัมพันธ์ในความรักคนมีคู่ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาได้ถ้างอนกันมากเกินไปค่ะส่วนเรื่องสุขภาพดิฉันบอกเลยคุณขาช่วงระหว่างเนี่ยมันก็แค่แบบทรงๆเหมือนสุภูมิแพ้บ้างใครที่มีโรคประจำตัวอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรคุณขามันก็ผ่านไปได้ในทุกครั้งค่ะใครที่เป็นภาวะไมเกรนก็แค่ไม่เครียดเท่านั้นเองนะครับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วจะดีขึ้นในเรื่องของสุขภาพค่ะส่วนโชคลาภนะคะคุณขาดิฉันบอกเลยคุณจะมีโชคลาภจากผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่จะให้โชคลาภคุณโชคลาภอาจจะเป็นในเรื่องของงานคุณอาจจะได้งานที่แบบประมาณว่าคุณไม่เคยคิดว่าจะได้รับมาก่อนคุณได้งานที่มีผลประโยชน์ที่แบบโอ้โหคุณมีความรู้สึกดีมากผู้ใหญ่จะให้โอกาสที่ดีในเรื่องของงานกับคุณแสดงว่าโชคลาภคุณกลายเป็นงานที่ดีค่ะท่านผู้ชมนะคะจบไปแล้วนะคะ12นักสัตว์ชวดฉลูขันเถาะมารมมาเสงมะเมียมะแมวอกระกาจรและกุลในครึ่งปี2567ค่ะนะคะฟังไว้หน่อยเป็นแนวทางอะไรระมัดระวังได้ก็ระมัดระวังนะคะแต่ดิฉันเชื่ออย่างหนึ่งคุณขาคิดดีทำดีพูดดีปฏิบัติดีและระวังตัวให้ดียังไงก็พาคุณฉลุยได้อย่างแน่นอนค่ะท่านผู้ชมเจ้าขาใครอยากรู้เรื่องดวงใครอยากรู้เรื่องห่วงจุ้ยใครอยากรู้เรื่องลายเซ็นและตัวเลขค่ะทุกศาสตร์ที่คุณอยากรู้คุณสามารถกดด้านล่างได้เลยค่ะ